สวัสดีวันศุกร์นะครับทุกคนวันนี้เป็นวันที่ผมนอนได้แบบโอ้ยสะใจอารมณ์มากหลังจากกลับมาจากญี่ปุ่นจริงๆแล้วยังไม่ได้นอนแบบเต็มที่ดีๆเลยนะฮะเพิ่งจะมีวันเนี้ยที่ได้นอนตื่นแบบ11 โมงอะไรแบบเนี้ยเต็มอิ่มขึ้นมานิดนึงพอกลับมาก็แบบทำห้องอัดทำเพลงทำอะไรตลอดเลยนะครับเมื่อวานก็เพิ่งสรุปท่อนเพลงใหม่ของโนโลโก้เรียบร้อยไปแล้วคิดว่าวันพุธหน้านี้จะได้เข้าห้องอัดแน่นอนเลยก็โล่งอกไปนิดนึงนะฮะวันนี้ผมก็มีคอนเสิร์ตครับมีคอนเสิร์ตที่วังจักรพงศ์นะครับเป็นคอนเสิร์ตของStandard Charter เขานะครับก็นั่นแหละครับช่วงเย็นๆหัวค่ำหมกค่ำแหละครับถึงออกไปร้องเดี๋ยวขอแบบบิดขี้เกียจนิดนึงอายแล้วก็ว่าจะออกไปหาติ่มซำอร่อยๆกินซะหน่อยอย่าถ่ายคลิปมายั่วน้ำลายครับ